โหฝากให้คุณปามาด้วยนะครับว่าซื้อรถมาแพงก็นี่นะครับต้องสร้างรายได้ครับคาปูชิโน่และก็โมชาเออมอคาอันนี้เป็นกาแฟดอยช้างใช่ไหมครับมาดูฝั่งนี้นะครับโอ้นี่มันออกมาแล้วครับพอเทลงแก้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ขั้นตอนต่อไปก็เททิ้งครับไม่ใช่ดิต้องดื่มสิครับสวยเห็นไหมล่ะสีเหลืองมีที่นั่งครับที่นั่งครับปึ๊บชิวๆครับบรรยากาศง่ายๆครับเอาละครับกำลังวิดีโออยู่นะน่าน่าจะใกล้แล้วนะครับว่าอยู่แถวนี้แหละนี่นี่นี่นะครับเจอยังครับนี่เช็ดต้องเราต้องลงนะต้องเราต้องลงฮะเราต้องลงเราต้องลงแล้วล่ะครับโหมาครับมามามาตามมาครับนี่ครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยมีชื่อร้านไหมถ้าชื่อร้านจะเป็นแคททีแล้วก็แอดขายไปให้ปามดูแล้วนี่ป้าอันนี้ตั้งใจมาถ่ายให้เจ้าไอ้กลุ่มเวสป้าเขาดูอันนี้เวสป้าใช่ไหมนะใช่ค่ะโอ้กาแฟเวสป้านะครับฝากให้คุณปามมาด้วยนะครับว่าซื้อรถมาแพงก็นี่นะครับต้องสร้างรายได้ครับป้าอยากจะได้เมนูอะไรเมนูเขามีหลากหลายนะครับมีทั้งอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่และก็โมชาเออมอคค่าครับลาเต้นะครับคาราเมลโกโก้ชาไทยชาเขียวมีหมดเลยครับให้ซื้อไหมเนี่ยก็ซื้อเอาก็ต้องซื้อสิครับให้กินฟรีที่ไหนล่ะเอากระปูก่อนนะครับสั่งหมดยังสั่งหมดทุกคนยังขั้นตอนแรกจุดไฟก่อนแล้วใช่ไหมไฟละระบบอันนี้เป็นเมนูคาปูชิโน่นะครับกำลังบดนะฮะบดเม็ดกาแฟนี่บดให้เองให้แตกส่วนชานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับใครมาก็ต้องสั่งใช่ไหมฮะจากทางร้านเลยนะครับนั่งรอได้นะครับฝั่งนู้นถูกถูกครับถูกนั่งได้ครับเย็นเย็นไหมนั่งได้เลยครับ อันนี้เป็นบ้านก็ดีนะบ้านนี่เป็นกาแฟดอยช้างใช่ไหมครับมาดูฝั่งนี้นะครับโอ้นี่มันออกมาแล้วออกมาแล้วได้กินเลยนะครับคือชาไทยครับจะติดไว้นะครับต้องมีไมค์ต้องมาอีกหลายเที่ยวให้เราเห็นเลยชาไทยได้แล้วนะครับพวกอินดี้พอเทลงแก้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ขั้นตอนต่อไปก็เททิ้งครับไม่ใช่ดิต้องดื่มสิครับอันนี้เป็นนี่ขั้นตอนของคาปูชิโน่ใช่ไหมครับใช้มากี่ปีเริ่มไหนได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็2อาทิตย์นะเปิดร้านได้2อาทิตย์นะครับก็ปกติผมทำขายออนไลน์ครับจะทำขายกดขายแล้วพอออกจากงานหลักแล้วก็เลยมาทำขายด้วยกันครับก็เลยมาเปิดหน้าร้านเลยต้องจุดนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยข้ามเลียงอ๋อเป็นแถวข้ามคลองมะขามเลียงไม่ไว้ใจคนบอกไม่ไว้ใจยูทูบเบอร์เลยมันเป็นคาปูชิโน่นะครับต่อมานี้เนาะ
ก็ค่อยออกมาเป็นน้ำนะครับจากที่เอากาแฟมาบดด้วยมือนะครับเมื่อกี้ใจเห็นว่าปั่นบดด้วยมือก็เหมือนเดิมนะครับเทใส่แก้วเสร็จแล้วก็เททิ้งนะครับช็อตหนึ่งแล้วนะครับชอบหวานมากหวานน้อยก็บอกได้นะครับโอ้ได้แล้วเนี่ยหน้าตามาสวยเห็นไหมล่ะสีสันสวยครับอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่นะครับปกติก็ไปที่ไหนบ้างครับนอกจากอยู่กับที่ตรงนี้ก็จะมีตอนเช้าปกติผมจะอยู่ตรงปางช้างตรงข้างกับปางช้างนะใช่ครับพอช่วงเย็นก็จะย้ำไปอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำภูเขาทองช่วงประมาณ5 โมงเย็นถึง20:30ก็ตามกันแล้วกันนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะเจออยู่นี่ฮะเดี๋ยวหนูก็จะแจ้งผ่านเพจ Facebook อ๋อมีเพจด้วยใช่ครับชื่อเพจอะไรครับ Cat Tea and Coffee ครับก็จะเป็น CAT Cat แล้วก็เว้นวรรค Tea and Coffee เข้าไปดูได้ครับเข้าไปดูได้ตามที่บอกนะครับอย่าลืมติดตามนะครับที่ Facebook ของทางร้านด้วยนะครับCat Tea and Coffee นะครับแสดงว่าเจ้าของน่าจะชอบแมวด้วยหรือเปล่าชอบแมวครับที่บ้านก็จะเลี้ยงแมวหลายตัวแมวด้วยที่นี่ก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งเอามาด้วยเปล่ามีมาเอาละครับเมื่อกี้ก็ชมไปแล้วนะครับเรื่องของการทำกาแฟแล้วก็ชาเขียวชาไทยนะครับชานมเย็นเดี๋ยวพาไปนั่งรอเครื่องดื่มนะครับเย็นๆตามมาครับเอ้ามาแล้วเหรอนั่งแล้วที่นั่งครับที่นั่งครับอึ๊บชิวๆครับบรรยากาศง่ายๆครับอยู่ตรงฝั่งคลองมะขามเรียงยุทธยาใครที่อยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศและก็สนับสนุนน้องๆก็อย่าลืมมาสนับสนุนนะครับเอามอไซค์มาทำเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะอายุยังน้อยกันทั้งคู่นะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามารอชิมนะครับกาแฟของน้องกันนะครับThank you.